สวัสดีค่ะช่องแมลงปอชาแนลนะคะวันนี้เราจะพามาเพาะเมล็ดจากต้นแครอทเตี้ยนะคะเพาะเมล็ดเพื่อไปเป็นต้นกล้าแล้วนำไปปลูกไว้รับประทานกันนะคะต้นแครอทเตี้ยนี่สูงประมาณ 1-2 เมตรเท่านั้นนะคะจะต่างจากแครบ้านแครบ้านจะสูงประมาณ2เมตรขึ้นไปถึง10เมตรนะคะต้นแครอทเตี้ยนี่ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปปีนเก็บนะคะหรือว่าเอาไม้สอยเราก็จะยืนแล้วก็จะเด็ดดอกมันเนี่ยค่ะไปรับประทานกันได้เลยดอกของต้นแครทั่วไปหรือต้นแครอทเตี้ยนี่มีประโยชน์มากมายนะคะมีคุณค่าทางอาหารเยอะเลยค่ะแต่ว่าที่เราจะนำไปเพาะเมล็ดกันก็จะเป็นฝักมันนี่แหละค่ะถ้าฝักสีเขียวนี้จะถือว่ายังใช้ไม่ได้นะคะต้องเป็นฝักแก่เท่านั้นอันนี้ฝักสีเขียวนี่ฝักอ่อนอันนี้ไว้ตำกินได้ค่ะแต่ว่าเราจะหาฝักแก่สีน้ำตาลนะได้มาเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำการเพาะกันเลยค่ะแกะเมล็ดออกนะคะได้แล้วนะคะเมล็ดแล้วนำไปแช่น้ำทิ้งไว้1คืนค่ะแล้วพรุ่งนี้เช้ามาลงปลูกกันได้เลยค่ะมาดูกันนะคะว่าเมล็ดเป็นยังไงเขย่าอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตั้งไว้ถ้าเมล็ดที่ลอยนะคะให้เอาทิ้งแต่ถ้าเมล็ดที่จมให้นำมาเพาะลงดินค่ะหาไม้แข็งๆนะคะมาแทงให้มันเป็นรูค่ะเพื่อที่จะใส่เมล็ดลงไปนั้นใส่เมล็ดลงไปนะคะแล้วก็ปิดปากหลุมใส่เมล็ดลงไปแล้วก็ปิดปากหลุมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็รดน้ำได้เลยค่ะแล้วใช้กระป๋องฉีดฟอกกี้พรมน้ำให้ทั่วเลยนะคะรดน้ำอย่างนี้แค่วันละ1ครั้งนะคะตอนเช้าเท่านั้นแล้วเราก็มารออีก3วันค่ะมาดูว่ามันงอกหรือยังนะคะมาดูกันเลยนะคะนี่ต้นแครแต่อันนี้อายุประมาณ1สัปดาห์นะคะนี่ก็จะขึ้นเป็นต้นกล้าอย่างนี้เลยค่ะแล้วมาดูที่เราปลูกเอาไว้นะคะอันนี้1เดือนนะคะต้นใหญ่มากเลยนี่ค่ะกำลังจะถอนไปปลูกค่ะนี่จะได้แบบนี้เลยนะคะ
เวลาที่เราเพาะต้นกล้าต้นแคเตี้ยจะเป็นแบบนี้แหละค่ะเอาอีกไหมแม่ถอนไปปลูกเห็นไหมคะจะถอนง่ายนะคะถอนไปปลูกเลยค่ะอันนี้ในกระถางที่เราเพาะเอาไว้เหมือนกันนะคะอันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะจะเอามาให้ดูเทียบกันอันนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเท่ากันนะคะเราจะเพาะลงถุงดำไว้เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะตามคุณแม่ไปปลูกต้นแคเตี้ยกันเลยนะคะอันนี้เพาะแล้วแล้วก็จะเอาลงปลูกจริงที่ลงหลุมดินนะคะกำลังไปปลูกแถวๆไว้ริมรั้วนะคะปลูกเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ช่วงหน้าฝนไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยๆก็ได้นะคะรดแค่วันละครั้งก็พอช่วงที่ฝนไม่ตกนะคะคลิปนี้แมลงปอชาแนลต้องขอลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ